ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ฟังตีเคารพฮักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันอังคารนะครับวันนี้วันที่8นะเดือนตุลาคม2567นะครับก็ตรงกับวันขึ้น6ค่ำนะเดือนเกียงเหนือนะครับเดือน11ใต้เจ้าวันนี้นะครับในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากรายการนะจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการคือความช่วยเหลือนะกับพ่อแม่พี่น้องนะเกษตรกรนะครับเจ้าวันนี้จะเน้นย้ำกันไปที่ฮั่นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คงจะมีผลกับพ่อแม่พี่น้องนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในช่วงเจ้าวันนี้เพราะว่านะครับหลายท่านหลายคนนะส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ภาคการเกษตรนะครับนะการให้ความช่วยเหลือนะครับจากสถานการณ์นะอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ำท่วมนะในห่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เอามานับกันในช่วงของเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนนะครับครับช่วงเจ้าวันนี้นะครับทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านชูพงษ์ธนภัยสาขมาศนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่นะครับเนาะเข้ามาร่วมในรายการช่วงเจ้าวันนี้นะครับก็จะคือพ่อแม่พี่น้องได้ฮู้ว่าแนวทางนะครับการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการดำเนินการไปถึงไหนกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้นำเรียนข้อมูลข่าวสารครับผมช่วงนี้เราไปพบปะอู้คุยกับทางท่านชูพงษ์ธนภัยสาขมาศนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการครับผมสวัสดีครับท่านครับครับครับผมก็ขอแนะนำอีกตัวอีกทีนะครับครับผมเชิญเลยครับนายชูพงษ์ธนภัยสาขมาศนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะครับอยู่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่นะครับเป็นผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติโดยตรงนะครับของสำนักงานเกษตรแพทย์นะครับก็อย่างที่ผู้ดำเนินการแจ้งเนาะเราได้ประสบเรื่องของน้ำท่วมนะครับน่าจะสองรอบแล้วนะครับในรอบแรกก็หนักหน่อยนะครับน้ำขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ความเสียหายภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเองเนี่ยเราก็เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ประสบอุทกภัยทั้ง8อำเภอนะครับก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอกราบสั้นๆก่อนนะครับสรุปสั้นๆนะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยการช่วยเหลือมันมีอะไรบ้างนับตั้งแต่เกิดภัยเลยนะครับครับเชิญเลยครับผมครับก็เมื่อเกิดภัยนะครับเมื่อเกิดภัยปุ๊บเนี่ยสำหรับเกษตรกรเองเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะครับแล้วก็ต้องแจ้งผู้นำชุมชนต่างๆให้ทราบนะครับว่าในพื้นที่ตัวนี้เกิดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าทางส่วนราชการเนี่ยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับก็ผมเริ่มอันแรกเลยนะครับโดยสรุปนะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยเราจะใช้เวลาส่วนราชการเนี่ยทั้งผู้นำชุมชนทั้งส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30วันนะครับสำรวจความเสียหายในแปลงเกษตรกรนับจากแต่วันที่เกิดภัยนะครับตรงเนี้ยในส่วนของเราก็ใช้เวลา30วันเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยให้ความร่วมมือด้วยในเรื่องของวันเวลาในการที่เข้าไปตรวจพาไปดูแปลงเอกสารต่างๆนะครับให้เตรียมไว้ให้ท่านทางทีมตรวจนะครับเมื่อตรวจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยหรือว่าเจ้าที่ของอำเภอเนี่ยก็จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประชุมเนาะว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเมื่อมีการประชุมปุ๊บเนี่ยผลออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายประเด็นนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเกษตรกรที่จะได้ความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนนะครับอันแรกเลยนะครับที่ต้องมีนะครับส่วนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูความเสียหายของพืชต่างๆนะครับซึ่งพืชเนี่ยในบ้านเราในประเภทของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะแบ่งทั้งหมด3ประเภทนะครับก็เป็นข้าวนะครับอัตราการช่วยเหลือเนี่ยเราจะให้อยู่1,340 บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของพืชผักพืชไร่นะครับเราก็จะให้อยู่เรทอยู่1,980 บาทต่อไร่นะครับ
และก็นอกจากนั้นก็จะไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชอื่นนะครับก็อัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ย 4,048 บาทต่อไร่นะครับซึ่งเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราจะไม่ได้ดูด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะดูจากเกณฑ์ของกรมการข้าวจากเกณฑ์ของศูนย์วิจัยพันธุ์เกษตรนะครับในเรื่องของพืชไร่พืชสวนนะครับอันนี้เมื่อนำเข้าการประชุมกสพ.นะครับของอำเภอเนี่ยมติที่ประชุมเนี่ยก็จะมีแจ้งมาว่าในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราใช้เงินกี่ทางบ้างนะครับทางแรกเนี่ยอาจจะช่วยเหลือโดยท้องถิ่นนะครับก็ช่วยเหลือได้เลยหรือจะใช้เงินของอำเภอนะครับในส่วนนึงหรือถ้าเงินของอำเภอไม่พอแล้วก็เงินเยอะมากเนี่ยอาจจะต้องส่งเข้ามาการประชุมระดับจังหวัดนะครับครับอันนี้ในส่วนของแพร่เองเนี่ยล่าสุดนะครับในภัยที่เกิดช่วงกลางเดือนสิงหาคือช่วงวันที่20สิงหาถึง26สิงหาเนี่ยเกษตรกรที่ได้ยื่นความจำนงตามแบบกส.01ไปช่วงเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนต่างๆนะครับมันมาถึงที่การประชุมกสพจ.ละนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่4ตุลานะครับ2567คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ตามมติที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบทุกอำเภอเสนอตัวเลขเข้ามานะครับครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเส้นทางนะครับสรุปเส้นทางในเรื่องของการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับลำดับต้นๆเนี่ยก็คือท้องถิ่นนะครับตอนนี้ท้องถิ่นนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปบ้างหรือยังครับครับท้องถิ่นก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของท้องถิ่นนะครับหรือว่ารอทั้งจังหวัดอำเภอนะครับรวมยอดแล้วก็ไปช่วยเหลือกันทีเดียวท้องถิ่นนี้จะช่วยเหลือก่อนนะครับเพราะว่าในเรื่องของเงินลดราชการของจังหวัดเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับครับผมแต่ก็ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับครับครับผมนะอันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นไปบ้างนะครับเนาะโดยที่ว่าบางคนก็โอนเงินผ่านทางธ.ก.ส.นะครับนะอันนี้ก็เพื่อเป็นความซื่อสัตย์นะครับเนาะทางการเงินนะครับเนาะโอนเข้าบัญชีเนี่ยนะครับเนาะจะได้รู้ทีท่วนนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนที่ได้รับไปแล้วนะครับเนาะท่านก็ถามไทยกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรด้วยกันเนี่ยนะครับบอกว่าได้รับความช่วยเหลือนะครับบางคนก็อาจจะจำนวนไร่เยอะก็อาจจะได้เยอะนิดนึงนะครับบางคนจำนวนไร่น้อยนะครับบางคนก็อาจจะเสียหายบางส่วนอย่างนี้นะครับเนาะก็คงจะเป็นการประเมินของทางเจ้าหน้าที่นะครับเนาะก็ตามที่ได้เห็นนะครับนะว่าเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเนี่ยนะครับลงพื้นที่เนี่ยนะเขาลงกันจริงๆนะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเนาะให้เจ้าหน้าที่นะครับเนาะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับนะลงพื้นที่จริงๆนะอันนี้ก็นะจะได้รับรู้ข้อความเสียหายนะครับครับผมเดี๋ยวเชิญท่านต่อเลยครับครับก็ในส่วนของหลังจากประชุมกสพจนะครับเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาเนี่ยลำดับต่อไปเนี่ยจะมีเวลาจะเหลือเวลาประมาณสักประมาณ30วันประมาณเดือนนึงนะครับเงินถึงจะถึงมือเกษตรกรนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าขั้นตอนคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าจากการประชุมกสพจแล้วเนี่ยในส่วนของส่วนราชการเนี่ยต้องดำเนินการอะไรต่อไปบ้างนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องรวบเอกสารทั้งหมดนะครับทั้งแบบคำร้องต่างๆนะครับทั้งแบบรับรองต่างๆเพื่อความถูกต้องของข้อมูลนะครับทั้งรูปถ่ายทั้งหลายเนี่ยต้องรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับพร้อมยอดเงินนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยฐานะต้นสังกัดของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่เนี่ยก็จะตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดที่ผมต้องบอกว่าต้องตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเงินค่อนข้างเยอะนะครับการรอบคอบเนาะเอกสารต่างๆเนี่ยต้องค่อนข้างระกุมหน่อยนะครับกรมส่งเสริมเกษตรก็จะตรวจสอบเอกสารต่างๆว่าถูกต้องไหมตามที่ขอมาหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยได้ทำตามหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปให้สำนักปลัดกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งมีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินทดลองราชการนะครับก็ถึงสำนักปลัดก็อาจจะมีการตรวจสอบอีกนะครับเพราะว่าสำนักปลัดเนี่ยจะได้รับเงินจากกรมส่งเสริมเองด้วยกรมปศุสัตว์ด้วยกรมประมงด้วยนะครับในความเสียหายเดียวกันซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยภาคเหนือเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะมากทีเดียวซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งเงิน
ทดลองให้สำนักปลัดจ่ายนะครับปกติเราใช้เงินจังหวัดเงินปภ.นะครับรอบนี้ต้องส่งถึงสำนักปลัดเพราะเงินค่อนข้างมากนะครับเมื่อสำนักงานปลัดเนี่ยได้รับเงินได้รับเอกสารแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยปุ๊บถ้าทบว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยก็จะส่งก็จะสั่งจ่ายเงินทดลองราชการในวงเงินที่สำนักปลัดมีนะครับแต่ถ้ามันเกินวงเงินสำนักปลัดอีกเนี่ยก็จะต้องเสนอกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กลับมาที่สำนักปลัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากเนี่ยสำนักปลัดสั่งจ่ายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่แล้วเนี่ยนะครับก็ทางจังหวัดเนี่ยจะเตรียมทำจ่ายให้เกษตรกรตามที่เกษตรกรได้แจ้งที่บัญชีธ.ก.ส.มาในระบบนะครับก็หลังจากที่เงินถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดปุ๊บเนี่ยภายในประมาณระยะเวลามัน3วันเนี่ยเงินน่าจะถึงมือเกษตรกรทั้งหมดนะครับในกรณีที่ได้ที่บัญชีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นบัญชีที่ยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับถ้าเป็นบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือว่าบัญชีนี้ไม่ได้ใช้การนานมากแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขบัญชีอาจจะ เรื่องของเวลาการรับจ่ายเงินอาจจะล่าช้าไปอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับว่าหลังจากนี้อีกสักประมาณ30วันเนี่ยเราจะได้น่าจะรับเงินน่าจะถึงมือนะครับในกรณีที่สำนักปลัดเงินพอนะครับซึ่งตรงนี้ยังดูไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานที่ยื่นเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าภัยมันค่อนข้างกว้างนะครับครับผมก็นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่ฟังครับนะก็มีการประชุมกพช.นะกชพ.จ.ครับกชพ.จ.ครับผมนะเมื่อวันที่4นะตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้แหละนะครับเราก็จะมีข้อมูลนะเข้าไปยังส่วนกลางนะครับอันนี้ก็เพื่อนะที่จะได้มีการพิจารณานะครับให้ความช่วยเหลือนะครับเนาะเพราะว่าในเรื่องของเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินเนี่ยนะน่าจะไม่พอนะครับถ้าพอยังไงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็คงจะได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวเชิญท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับเผื่อว่ามีคำถามจากประชาชนนะครับครับผมสวัสดีครับฮัลโหลนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงสวัสดีครับฮัลโหลนะครับไม่คุยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับเรียนเชิญท่านต่อเลยครับผมครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขอสืบตัวเลขนิดนึงเนาะในส่วนของผมขอเรียกว่าน้ำท่วมครั้งแรกเนาะ20ถึง26สิงหานะครับก็วงเงินของจังหวัดแพร่ทั้งหมดที่ให้การช่วยเหลือนะครับในส่วนของด้านพืชนะครับก็ประมาณ12ล้านนะครับก็มีเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่ารายนะครับก็จะมีอำเภอเมืองเนี่ย100กว่ารายนะครับ140รายนะครับอำเภอรองก็540กว่ารายนะครับสูงเม่น166รายนะครับเด่นชัย146รายนะครับแล้วก็อำเภอ2นี่546รายนะครับแล้วก็วังชิ้นเนี่ย398รายนะครับแล้วก็อำเภอหนองม่วงไข่เนี่ย89รายนะครับก็ในส่วนนี้ก็ในส่วนของสำนักเกษตรจังหวัดแพร่เนี่ยก็จะดำเนินการเสนอผู้ข้ามชาดับต่อไปนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทางพี่น้องเกษตรกรนะครับสำคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเองนะครับทั้งการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะครับขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการเพาะปลูกนะครับ15วันนะครับหลังการเพาะปลูกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นเนี่ยมันโดยเกณฑ์แล้วเนี่ยมันให้ความช่วยเหลือไม่ได้นะครับครับอันนี้ต้องฝากทางพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับครับผมนะอันนี้ก็โดยเฉพาะช่วงเช้าวันนี้นะครับเรามาคุยกันนะการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรในด้านพืชนะครับนะในด้านพืชก็นะเป็นเรื่องที่ว่านะดูฟังตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับความเสียหายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนาะอำเภอ2นะครับเนาะอันนี้นี่จะเห็นได้ชัดนิดนึงอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองนี่ก็นะไล่กันมาตั้งแต่ตำบลวังหงนะครับเนาะวังธงนะอันนี้ก็ไล่กันลงมานะครับจนถึงอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอสูงเม่นนะอำเภอรองนี่เยอะกว่าเพื่อนใช่ไหมครับจะเป็นอำเภอ2ครับอำเภอ2เยอะอำเภอรองอำเภอรองก็เยอะครับครับผมแล้วก็นะอันนี้แหละนะครับเราก็ใครที่เคยทำการเกษตรนะครับ2ฝั่งแม่น้ำยมเนี่ยนะครับ
มันก็นานอยู่เหมือนกันนะครับเนาะที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับแต่บางคนก็อาจจะท่วมซ้ำซากนะครับแต่เขาก็มีการวางแผนกันเป็นปีๆไปนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆเอาไม่อยู่กันจริงๆนะครับครับผมก็ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะครับสรุปในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะครับผมนะท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ในส่วนของเพิ่มเติมของผมเนี่ยก็คือในเรื่องของขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีขั้นตอนมันอยู่นะครับอันดับแรกคืออย่างที่ผมบอกคือเรื่องของการขึ้นทะเบียนเนาะส่วนหนึ่งขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนะครับแล้วขั้นตอนที่สองก็คือเกิดภัยปุ๊บรีบแปลงงานแล้วก็จะมันจะมีแบบฟอร์มต่างๆที่ให้เกษตรกรบันทึกเนาะบันทึกแล้วก็แจ้งเป็นแบบความร้องครับว่าขอร้องช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจแปลงเนาะคือเนื่องจากแปลงค่อนข้างเยอะเจ้าที่อำเภอเนี่ยมีจำนวนคนไม่ค่อยมากนะครับแปลงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องการตรวจแปลงนะครับคือขอให้มีการนัดวันแล้วก็อยู่ตรงตามวันนะครับที่ทางอำเภอได้วางแผนไว้นะครับซึ่งจะทำให้การตรวจแปลงได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่งผลให้ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือมันกระชับขึ้นอีกหน่อยนะครับครับขอบคุณครับท่านครับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะอย่างเช่นมันมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นเกษตรกรจริงๆแต่ไม่ได้ลงทะเบียนตอนที่เพาะปลูกได้15วันขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่ได้ลงทะเบียนอะไรนะยังเกี่ยวกับฟาร์มบุ๊กครับอะไรพวกนี้นะครับครับที่สำนักงานเกษตรให้ลงเนี่ยนะเขาไม่ได้ลงเนี่ยเขาจะได้ความช่วยเหลือไหมครับได้รับความช่วยเหลือไหมไม่ได้ลงคือไม่ได้แจ้งเลยใช่ไหมครับครับถ้าไม่ได้แจ้งเลยเนี่ยตามระเบียบของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยคือการช่วยเหลือตามเงินทดลองราชการเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลืออื่นนะครับอาจจะเป็นพวกเม็ดพันธุ์ผักและพวกที่จะให้ตอนหลังนะครับครับผมแต่ก็ต้องมีเอกสารยืนยันว่าเป็นเกษตรกรจริงใช่ในเรื่องของการช่วยเหลือตามระเบียบราชการเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรจริงคือต้องขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าต้องแนบสำเนาฟาร์มบุ๊กอะครับมาครับนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยนะมีการที่จะต้องลงไปทำประชาคมถูกต้องหมู่บ้านชุมชนอีกไหมครับมีครับผมครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่นะครับไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่ได้รับความเสียหายนะครับท่านเนี่ยยังเป็นเกษตรกรตัวจริงนะครับก็คืออย่างน้อยนี่ก็มีสมุดฝากเงินกับธ.ก.ส.หรือว่ามีอะไรนะสมุดเริ่มเขียวหรือไงครับกับสำนักงานเกษตรใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มเขียวครับผมมีสมุดตัวนั้นเนี่ยนะครับไปยืนยันแล้วก็ท่านก็คงจะมีพื้นที่เพาะปลูกนะครับเนาะมีเอกสารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะก็คือมีการทำประชาคมกันเนี่ยนะครับอันนี้ท่านก็คงจะต้องช้านิดหนึ่งนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะก็คงจะเน้นย้ำกับพี่น้องเกษตรกรอ่ะเวลาลงการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับเนาะปลูกลงมือปลูกแล้วเนี่ยปลูกข้าวนะครับเนาะได้กี่วันนะปลูกข้าวโพดได้กี่วันนะอย่างน้อยนี่ก็คือ15วันขึ้นไปนะครับเนาะอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับเนาะเดือนหนึ่งนะจะได้เห็นผลเลยว่ามันสมบูรณ์อะไรขนาดไหนเนี่ยนะครับเนาะท่านก็อาจจะมีภาพมีข้อมูลนะครับเนาะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเก็บข้อมูลไว้ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็นะขอให้ท่านนะครับเนาะรีบลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหว่านนะครับเป็นถั่วเป็นอะไรเนี่ยนะครับเนาะขอให้ขึ้นนะครับนะอย่างเช่นเลี้ยงปลานะครับเนาะท่านก็ขึ้นทะเบียนประเภทประมงไปนะครับเวลามันเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้รับความช่วยเหลือนะครับเราสามารถที่จะไปยื่นต่อสำนักงานเกษตรอำเภอได้นะครับแล้วก็ท้องถิ่นได้นะครับโดยที่เรามีหลักฐานครับผมท่านมีอะไรที่จะแนะนำอีกไหมครับครับก็คือในส่วนของขึ้นทะเบียนกับไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยข้อแตกต่างนะครับก็คือในขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานสำคัญนะครับว่าเราได้ปลูกพืชนั้นจริงนะครับมีการปลูกพืชจริงนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบไปแต่ส่วนถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าถ้าได้ขึ้นทะเบียนกับได้ปลูกพืชนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มันจะเป็นจุดที่เห็นชัดเจนนะครับนะครับก็เลยจะพยายามเน้นย้ำเรื่องการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะรูปแบบการขึ้นทะเบียนก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายเกษตรกรทำเองก็ได้คือฟาร์มบุ๊กนะครับที่มือถือนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกก็เอกสารมายื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้ครับครับผม
นะในส่วนของสำนักงานเกษตรเองเนี่ยนะครับการส่งเสริมนะครับกิจกรรมด้านอื่นๆเนี่ยนะครับเนาะมีแผนมีโครงการอะไรบ้างไหมครับในปี68ใช่ไหมครับที่จะเริ่มเนี่ยโครงการส่งเสริมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีโครงการที่เสริมเข้ามาในเรื่องของช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยครับอาจจะมีเรื่องของโครงการปลูกพืชต่างๆนะครับแล้วอาจจะมีการมอบปัจจัยการผลิตนะครับเห็นที่ติดต่อเข้ามาก็มีในเรื่องของเม็ดพันธุ์ผักต่างๆกล้าพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งจะมี จากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขเกษตรนะครับดำเนินการผลิตอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมามอบนะครับมอบให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ประสบภัยนะครับอันนี้ยังระบุจำนวนไม่ได้นะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าติดต่อเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวยังไงทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะจัดลงในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับครับผมก็เวลาอย่างเช่นนะครับท่านปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับเขาก็คำนวณกันอยู่ว่า1ไร่เนี่ยใช้กี่กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันไปนะครับส่วนเรื่องของพืชผักเป็นพืชผักสวนครัวเนี่ยนะครับเนาะก็คงจะตอนน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันหายไปหมดนะแม้แต่ตะไคร้เองนะครับนะพออยู่ได้ไปสักพักนึงมาสัก10วัน20วันนะครับต้นเนี่ยเน่าไปหมดนะครับเนาะเราจะต้องฟื้นฟูกันใหม่นะครับฟื้นฟูกันใหม่นะครับในส่วนที่ไม่ท่วมนะครับเวลาเอามาขายก็นะสงสารเขาหน่อยนะครับเนาะขายไปแบบว่าเผื่อไปปลูกด้วยก็ได้นะครับเผื่อกินเผื่อปลูกกันนะครับเนาะพืชผักนะพืชผลทางการเกษตรนะครับครับผมก็มีอะไรไหมครับท่านช่วงนี้นะก็นะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับทั้ง8อำเภอนะครับเนาะอย่างอำเภอร้องกวางเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากน้ำยมนะครับแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำอ่างน้ำหลากนะครับน้ำหลากนะครับซึ่งก็นะเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นะเป็นสิ่งที่นะครับในส่วนของภาครัฐบาลนะครับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยนะครับเนาะก็จะได้สำรวจข้อมูลแล้วก็นะดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางท่านชูพงศ์นะครับเนาะได้นำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับยังไงก็นะถ้าท่านมีแรงมีเงินนิดนึงนะครับถ้าท่านลงทุนกันไปได้ก็นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูที่จะต้องทำพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นแล้วนะครับนะตอนนี้ข้าวก็เก็บเกี่ยวกันนะครับนะเดี๋ยวท่านก็อาจจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวดีๆใหม่ๆนะครับมาทดแทนกันนะครับครับผมช่วงนี้ก็นะรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับในช่วงแรกผมนพดลทองประไพนะครับก็ขอขอบคุณกับทางท่านชูพงษ์ธนภัยสาคมาศนะครับเนาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะครับจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่พนักการเพียงสูงนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมในรายการนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันในช่วงที่2ของรายการครับผมขอบคุณครับจังหวัดแปร่โดยนายชูทิเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเหือนตามความเหมาะสมตลอดปี2567ไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์จากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533-680หรือสายด่วนปพ1784ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมให้การช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีสวท8 FM 91 MHz แจกเครื่องรับวิทยุ FM อย่างดีใส่ทานได้เสียบไฟบ้านก็ได้จำนวน50เครื่องเดือนละ10เครื่องเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2567กติกาง่ายๆจะฟังสวท8จากเครื่องรับวิทยุ FM 91 MHz หรือฟังจากวิทยุออนไลน์ทางเว็บไซต์สวท8หรือเพจ Facebook TikTok YouTube สวท8หรือทางไหนก็ได้แล้วตอบคำถามสั้นๆว่าฟังหรือชมสวท8ทางไหนชื่นชอบรายการหรือผู้จัดรายการใดสัก3รายการหรือ3คนอยากให้สวท8ปรับปรุงอะหยังด้านใดผ่องแล้วแจ้งชื่อสกุลตีอยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่สวท8ตามช่องทางดังต่อไปนี้1เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่สวท8เลขที่28หมู่7ถนนแปร้องตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแปร54002โทรศัพท์มาแจ้งตามหมายเลข054523515ในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์8โมงเกินถึงบ่าย4โมงเกิน3ทาง LINE ID Radio 91สะดวกตั้งไหนส่งมาได้ทุกช่องทางมีข้อแม่น้อยเดียวผู้ที่ได้รับรางวัลขอฮื้อมารับโดยตนเองที่สวท8และขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เคยได้รับเครื่องรับวิทยุจากทางสวท8หรือทางชมรมวิทยุคนเมืองบอสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้จับรางวัลทุกวันที่30ของเดือนติดตามได้ทางสวท8 FM 91 MHz บอดี้ลืมเนอร์ส่งกันเข้ามารุ่นฮับเครื่องฮับวิทยุกันนักๆหลายๆเนอร์ครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับติดตามรับฟังกันที่นี่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่คลื่นความถี่91 MHz นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจของสวท.แพร่นะครับสวท.จุดแพร่นะครับแล้วก็ติดตามนะข้อมูลข่าวสารนะครับนะตั้งแต่เวลาช่วงเจ้านะครับช่วงนี้นะครับเราก็มีข้อมูลข่าวสารนะจากทางรายการนะครับเราก็นะเป็นนะข้อมูลข่าวสารที่พ่อแม่พี่น้องนะครับเราก็อยากจะไปนะครับเราเข้าไปเฝ้ารับเสด็จนะครับเนาะในเรื่องนี้นะครับเนาะก็เป็นประเด็นประชาสัมพันธ์นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับประจำวันที่8ตุลาคม2567นะครับก็ขอเชิญชวนนะประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลานะครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับที่ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับในวันอาทิตย์วันที่13ตุลาคม2567นะครับเวลา 17:00 น.นะอันนี้ก็ในส่วนของไฮไลท์นะครับก็เชิญชวนนะประชาชนนะครับเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับในวันอาทิตย์วันที่13ตุลาคม2567เวลา 17:00 น.นะครับอันนี้ก็นะประชาสัมพันธ์กันไปก่อนนะครับเนาะย้ำกันไปก่อนนะครับเพื่อนะจะได้ฮื้อประสบนิกรชาวไทยนะครับทุกท่านทุกคนนะได้วางแผนนะครับเนาะในเรื่องของการเดินตาเดินตังนะครับเนาะที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จกันนะครับครับก็ไปติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะก็คือตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะเป็นได้โชว์ในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับปลดล็อกศักยภาพอาเซียนนะครับด้านเศรษฐกิจคมนาคมนะแล้วก็ลดความขัดแย้งนะครับในส่วนเรื่องนี้เนี่ยนะรายละเอียดจะเป็นจะใดก็คงจะต้องติดตามกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับได้โชว์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะครับเชื่อมต่อโอกาสใหม่คืออาเซียนปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคมนาคมลดความขัดแย้งนะพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็พร้อมที่จะร่วมเวทีอาเซียนนะครับนะที่สปป.ลาวนะครับ7ตุลาคม2567นะครับเมื่อตะวานี่นะนางสาวแพทองธารชินวัตรนะนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับเนาะในงานสัมมนาอาเซียนเอคโนมิกนะครับเนาะนะเพิ่นบอกว่าอาเซียนเอคโนมิกเอาล็อก2025นะครับเนาะก็เป็นการเชื่อมต่อโอกาสใหม่นะครับคือกับอาเซียนนะปลดล็อกศักยภาพรอบด้านนะครับในโอกาสนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาถึงการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมืออาเซียนนะครับนะดูว่าเอเชียนะเอเชียนะครับนะก็เป็นครั้งที่3นะครับที่ประเทศกาตาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป็นเวทีสำคัญครั้งแรกนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้หารือกับนะประเทศตะวันออกกลางนะเกี่ยวกับความร่วมมือหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปีหน้านะครับคาดว่าน่าจะมีโอกาสดีๆที่ส่งผลมาถึงภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยเช่นกันนะปีนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีที่57นะครับของอาเซียนซึ่งก็ทั้งเป้าหมายและก็แนวทางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมและก็เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นการตั้งเป้าหมายนะครับอุดมการณ์รัฐบาลไทยผลักดัน4ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นที่1ก็ GDP นะครับของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศนะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า119ล้านล้านบาทนะแล้วก็มีแนวโน้มนะครับจะขยายตัว 4-5% ต่อปีก็บอกว่าจะเป็นการขยายอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับนับเป็นตลาดอันดับ5ของโลกนะแล้วก็มีประชากรกว่า670ล้านคน
อาเซียนนะครับจึงเป็นจึงถือเป็นตลาดใหญ่นะครับเนาะเป็นการ์ดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกในเวทีในเวลานี้นะครับอาเซียนนะครับจำเป็นต้องปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับโดยสมาชิกต้องร่วมกันนะเป็นหนึ่งเดียวในด้านเศรษฐกิจนี่คือการ์ดอาเซียนเนี่ยนะครับมีกฎเกณฑ์การค้าการลงทุนแล้วก็การเก็บภาษีสอดคล้องไปด้วยกันถึงภูมิภาคนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับอาเซียนนะเป็นภูมิภาคที่มีความสงบนะบ่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งก็เป็นจุดเด่นสำคัญนะครับที่เหมาะแก่การลงทุนจุดยืนของประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนนะครับรัฐบาลก็ตั้งใจนะที่จะส่งเสริมการลงทุนซับเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับโดยเป็นการยึดหลักนะครับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเนาะโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยินดีนะครับเป็นตัวกลางเชื่อมต่อฮือทุกคนนะครับมาอู้มาคุยกันนะอีกทั้งก็เป็นพื้นที่เจรจานะครับเนาะลดความขัดแย้งของโลกนะนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะถึงบทบาทสำคัญของอาเซียนนะครับในการนำความสงบสุขนะกลับมาในประเทศพม่าโดยเร็วที่สุดนะครับนะอันนี้ก็นะโดยจะเน้นไปที่นะการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านอันวาอับบาฮิมนะครับซึ่งก็จะดำรงตำแหน่งประธานของอาเซียนในปีหน้ารวมถึงใจกลไกต่างการอู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้คือคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับเนาะมีสายโทรศัพท์หน่อยหนึ่งครับผมสวัสดีครับอ๋อครับผมครับตอนนี้เนี่ยนะตั้งครับครับก็มีปัญหานิดหน่อยครับผมนะพอดีว่านะตอนนี้เขาก็นะไล่ตั้ง Facebook อยู่นะครับเนาะนะก็ครับผมนะติดตามฟังกระตั้งเพจของสวทช8นะครับครับผมครับผมตะกี้นี่ครับผมตะกี้นี่ผมเช็คแล้วนะครับเนาะก็นะเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่บนเขานะครับผมก็ต้องขออภัยกันน้อยนึงครับผมครับขอบคุณครับครับก็นะในส่วนของกระแสไฟฟ้าก็มีปัญหาอยู่นะครับเนาะครับก็ประเด็นที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งที่เชื่อมโยงคมนาคมประเทศต่างๆนะครับเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยนะเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพของอาเซียนนะครับในอนาคตนะอาเซียนเนี่ยก็คงจะต้องเชื่อมต่อระบบการขนส่งระหว่างประเทศนะครับที่อยู่บนผืนแผ่นดินเอเชียนะครับเชื่อมต่อคือทั้งระบบเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันเนี่ยคือส่งสินค้าติดต่อกันได้สะดวกนะต้องพัฒนาโครงสร้างคมนาคมร่วมกันทั้งต่างบกต่างน้ำแล้วก็ต่างอากาศนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับอาเซียนเนี่ยนะต้องร่วมกันหาทางออกนะครับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดภาวะโลกห้อนนะครับโลกเดือดคือได้เนี่ยนะครับเพราะว่าภัยธรรมชาตินะครับจะทวีความรุนแรงนะเพิ่มขึ้นทุกปีนะตั้งเป้าหมายคือประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นกลางทั้งคาร์บอนนะภายในปี2500เอาขอไหมครับ2050นะครับเนาะปีคศนะครับเนาะ2050แล้วก็สนับสนุนพลังงานทางเลือกนะครับอย่างจริงจังแล้วก็มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายโซลาร์เซลล์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินนโยบายอย่างเต็มที่นะครับเตรียมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในงานประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45ที่สปป.ลาวนะครับเนาะใน8ตุลาคม2567ก็โดยทั้ง4ประเด็นนี้นะครับที่ได้อู้ไปข้างต้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะนำไปหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนนะแน่นอนว่าจะอู้ในภาพรวมนะครับเนาะก็หาจุดร่วมนะครับร่วมกันแล้วก็จะมีการประชุมแยกนะเพื่อร่วมมือในประเด็นต่างๆนะครับที่สำคัญในแต่ละประเทศด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45ที่สปป.ลาวนะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่8ถึง11ตุลาคม2567นะครับก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะเพื่อให้สอดคล้องกับมาสเตอร์แพลนนะครับของอาเซียนนะครับเนาะนะอันนี้ก็นะเป็นบอกว่าของอาเซียนconnectivity นะครับเนาะ2025นะที่มี3แกนวิธีคิดนะครับ3แกนวิธีคิดหลักนะได้แก่1การเชื่อมโยงทั้ง
กายภาพนะครับเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะด้านการขนส่ง2นะครับการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบนะมุ่งหวังที่จะปรับนโยบายกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานให้สอดคล้องกันในประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วก็3นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะการศึกษาการท่องเที่ยวแล้วก็การเคลื่อนย้ายแห่งงานนะครับให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นนะเพื่อสร้างอนาคตอาเซียนนะครับร่วมกับประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของการที่ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายปนเดอูนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับเชื่อมต่อโอกาสใหม่คือกับอาเซียนนะครับปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจคมนาคมแล้วก็ลดความขัดแย้งนะเพื่อเป็นการพัฒนาประโยชน์ร่วมกันนะครับพร้อมร่วมเวทีอาเซียนที่สปป.ลาวในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็นะเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับมีแฮมสักน้อยหนึ่งนะครับเนาะแฮมสักเรื่องนึงนี่นะครับเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของตั้งนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับเนาะเปิ้นยกเปิ้นประวัตินายกเนี่ยเข้มนะครับความปลอดภัยตั้งถนนนะครับเนาะอันนี้จะเข้มจะใดนี่ก็คงจะต้องนะมาติดตามนะกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับในเรื่องนี้นะครับเมื่อ7ตุลาคมเมื่อตะวานี่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานการประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันนะครับนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็บอกว่าเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของคณะครูแล้วก็เด็กนักเรียนที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2567เนี่ยอยากให้รัฐบาลต้องกลับมามองทุกกรอบแห่งครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการบังคับใจกฎหมายเพื่อคือกว่าเกิดความปลอดภัยทางถนนรวมถึงกฎหมายหลายฉบับนะครับที่บทันสมัยต้องมีการอู้คุยหารือเพื่อปรับแก้ไขกฎหมายนะครับข้อบังคับใจต่างๆนะคือเข้ากับยุคกับสมัยนะครับเป็นที่เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องดำเนินการทั้งนี้นะครับมีข้อเสนอการโดยสารรถบัสนะครับเนาะว่าควรมีการแนะนำเหมือนการโดยสารบนเครื่องบินนะครับเช่นตั้งออกฉุกเฉินนะการแจ้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนะครับพร้อมเน้นย้ำนะขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับบังคับใจกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับให้เฮงดำเนินการตรวจสอบสภาพรถนะเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการยกระดับรถนะครับยกระดับรถโดยสารสาธารณะอย่างเร่งด่วนนะครับที่ประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนก็หันชอบนะครับการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมนะครับก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายกระดับรถโดยสารสาธารณะอย่างเร่งด่วนภายใน15วันนะครับแล้วก็มอบหมายกรมการขนส่งทางบกนะครับเรียกตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งก๊าซนะครับ NGV นะครับก๊าซธรรมชาติอัดนะครับเนาะ CNG นะจากข้อมูลเนี่ยนะครับมีทั้งหมดจำนวน 13,426 คันนะครับนะประกอบโดยรถบัสจ้างเหมาจำนวน 1,336 คันรถบัสประจำทางจำนวน 5,967 คันแล้วก็รถตู้นะรถมินิบัสนะครับจำนวน 6,123 คันหากปะสภาพนะครับบ่พร้อมก็ฮื้อสั่งห้ามการนำรถออกใช้งานหากพร้อมใช้งานฮื้อออกหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยการตรวจสอบนะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยในเป็นสำคัญแล้วก็ใจห้ามมาตรการเข้มนะครับสั่งขยนาระบบรถสาธารณะนะครับเมื่อ2ตุลาคมนะครับ67เนี่ยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นะครับมีข้อสั่งการจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม้นะครับก็คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับห้องรถโดยสารสาธารณะประจำทางและกบประจำทางจีใจเชื้อเพลิง CNG นะถึงมดนะครับนะเข้ารับการตรวจสภาพรถนะจำนวน 13,426 กันนะภายใน60วันนะครับแล้วก็คือยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งรถโดยสารบกประจำทางให้เข้ารับการตรวจสอบตรวจสภาพเพื่อดูเรื่องของการให้บริการนะครับถือเป็นการสั่งขยนารถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับบูรณาการนะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สถานศึกษาทั่วประเทศนะในกรณีที่จะนำรถเจ้าเหมาเนี่ยนะเป็นรถเจ้าเหมานะครับหรือว่ารถโดยสารบกประจำทางไปแจ้งบริการให้ประชาชนไปแจ้งบริการให้ประสานงานนะครับให้ประสานงานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนออกเดินทางกันแล้วก็พนักงานขับรถแล้วก็ผู้ประจำรถนะครับต้องได้รับการอบรมแล้วก็ทดสอบการเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้โดยสารตามหลักสูตรการเผชิญเหตุนะครับแล้วก็การช่วยเหลือผู้โดยสารด้วยนะแล้วก็นะมาตรการที่5นี่ก็คือออกกฎหมายระเบียบนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการต้องมีการแนะนำข้อมูลแล้วก็แนวทางการเผชิญเหตุฉุกเฉินนะในการแจ้งบริการเช่นเดียวกับสายการบินนะครับโดยเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถนะพนักงานต้องให้การแนะนำนะการแจ้งอุปกรณ์ฉุกเฉินแล้วก็เส้นทางการหนีภัยนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับหากมีเหตุฉุกเฉินกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะก็ได้ตรวจได้เข้มนะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการทางด้านการขนส่งนะครับเนาะอันนี้ก็นะเมื่อมันเกิดเหตุกันขึ้นมาเนาะนะใครๆก็บ่อยากจะให้เกิดนะครับเนาะแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเนาะรุนแรงนะพอเวลานะครับเนาะก็คงจะหมดเวลากันนะครับจริงๆนี่นะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะครับเปิ้นบอกว่าจะเปิดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับ Amazing Thailand Grand Tourist Year 2025นะครับเนาะพึ่งซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังดึง6ผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวระดับโลกนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับอันนี้ก็คงจะบ่ตันกันเนาะก็เป็นนโยบายที่ตั้งรัฐบาลนะครับเนาะเพิ่นมีกันขึ้นมานะครับเอาก็คงจะต้องนำรายการนะครับเนาะจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับเนาะโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ